ต้องถามคุณผู้ชมนะคะว่าพร้อมหรือยังคะกับการเลือกตั้งอบตอพรุ่งนี้นะคะจะบอกว่าดูแล้วนะภาพรวมที่คุณสุทธิวัตรนัคนตื่นตัวกันเยอะนะครั้งนี้นะนานแล้วนะอาจจะเป็นเพราะว่านะ8ปีไงที่เราไม่ได้มีการเลือกตั้งอบตอมานะคุณผู้ชมนะวันนี้เราเห็นจากสภาพการจราจรนะคะโดยเฉพาะเส้นทางที่สู่ต่างจังหวัดอย่างนี้นะ,ะที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยเส้นมิตรภาพนะคุณผู้ชมคะมิตรภาพมิตรเพียบเลยกับเขากับเราเพื่อนๆเยอะนะฮะปกติบรรยากาศแบบนี้นะคุณผู้ชมคุณผูิริจะเจอในบรรยากาศ ปีใหม่<ช>สงการม้าง<ช>นะฮะ<ช>แต่<ช>อันนี้คือเลือกตั้งอบตใช่ใช่นี่นะฮะนี่คือเส้นมิตรภาพช่วงกม75นะคะขามุ่งหน้าที่โคราชนะคะเรียบอ่างเก็บน้ำลำตะคองที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคุณผู้ชมคัแน่นเต็มทั้ง5ช่องทางเลยนะคะรถติดยาวยาวเหยียดค่ะ 6กิโลเมตรนะต้องใช้เวลายาวนานกว่า1ชั่วโมงกว่าจะเดินทางผ่านจุดนี้ไปได้นะคะส่วนที่อบตอวังหมีอำเภอวังน้าเขียวนะคะทางเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเขาก็รับอุปกรณ์หีบบัตรเลือกตั้งแล้วก็บัตรเลือกตั้งกระจายไปในแต่ละหน่วยเลือกตั้งแล้วนะคะทางกรกตก,ก,กำชับให้จัดการเลือกตั้งภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ทั้งการเว้นระยะห่างตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลล้างมือนะคะสว่วนคนที่อยู่ในระยะกักตัวเนี่ยให้ตรวจเอทเคมีผลเป็นลบจึงจะสามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะที่โคราชเนี่ยนะคะจัดก,การเลือกตั้งนายกอบตอและสมาชิกอบตอในวันพรุ่งนี้243อบาตเลือกตั้งนายกอบตอทั้งหมด243คนค่ะสะอบตอ 3,105คนคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอบอตทั้งจังหวัดกว่า1 4 0 0 0 0คนพูดถึงมาตรการโควิดเนี่ยที่เป็นเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยหลายจังหวัดเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมนะแต่ว่าบางจังหวัดเขาก็มีพื้นที่ที่จัดคูหาพิเศษสําหรับคนที่วัดอุณหภูมิแล้วเกิน37.5นะเอออย่างที่ขอนแก่นนะมีนครคนสุทธิวัฒน์นะเขาจัดคูหาไว้เฉพาะเลยยังเลือกตั้งได้แต่ว่าจะมีโซนเฉพาะใช่ใช่ะนะคะนี่ก็นี่ก็เป็น,ปนแต่ละพื้นที่จัดกันนี่คือ่นนะะคมเีย ประธานกรรมการการเลือกตั้งนะคะคุณอิทธิพรบุญประคองบอกว่าจะมีคนมาใช้สิทธิเลือกตั้งอบตอทั้งประเทศในวันพรุ่งนี้เนี่ยคาดการแล้วเนี่ยไม่น่าต่ํากว่า75%ส่วนการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งจนถึงเวลานี้มี255เรื่องค่ะเป็นเรื่องของการซื้อเสียง88เรื่องส่วนที่เหลืออีก57เเรื่องเนี่ยเป็นกรณีบังคับขู่เข็นอิทธิพลคุกคามหลอกลวงใส่ร้ายก็มีนะคะ ทางประธานกรกตนะคะได้สั่งกำชับถึงการเตรียมความพร้อมในคืนหมาหอนนะคะคืนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็มีการจัดเตรียมชุดกลุ่มบุคคลต่างๆทั่วประเทศแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้งหมด405คนผู้ช่วยท่านละ1คนรวมทั้งหมด810คนนะคะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่20ตุลาคมเป็นต้นมาแล้วจนถึงวันนี้39วันแล้วนะคะแล้ววันนี้อย่างที่บอกคืนหมาหอนงานต้องเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นอีกนะคะเพื่อให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะกรรมการเลือกกตั้งเา็ รียกว่าลงพื้นที่กันหลายที่เลยวันนี้คุณผู้ชมคะคชุดหนึ่งเนี่ยนะคะคุณประกรณ์มหันนบเนี่ยนะคะก็ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็สังเกตการการเลือกตั้งสมาชิกแล้วก็นายกอบตอที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาที่อำเภอจำทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมถึงที่ตัวอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนด้วยนะคะให้คุณผู้ชมดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะเรื่องของการเลือกตั้งอบตอวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมคะ นี่นะคะกราฟิกหน้าจอนะคะเห็นชัดนะคะคุณผู้ชมมีองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด5,300แห่งนะคะเงินเดือนของนายกอบาตออยู่ที่2 1 0 8ขออภัย21,860บาทนี่คือรายเดือนนะเงินเดือนนะจนถึง26,800 0บาทนะคะต่อเดือนนะคะรายได้ท้องถิ่นน้อยกว่า 20ล้านบาทนะคะแล้วก็ประชากรน้อยกว่า7,000คนอันนี้เป็นรายละเอียดนะคะคุณผู้ชมแล้อำนาจหน้าที่ของอบตอมีอะไรบ้างนะลเราได้ยินในบ่อยนะบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะรักษาความสะอาดค่ะจัดให้มีน้ํากินน้ําใช้น้ําเพื่อการเกษตรนะจัดให้มีไฟฟ้าจัดเก็บบริหารจัดการขยะ รวมถึงป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยต้องบอกว่าเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากนะคะในชุมชนในหมู่บ้านมากนะคุณผู้ชมคะและว,วันพรุ่งนี้เชิญชวนเลยนะคะ28พฤศจิกาย,ยนตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะคะเชิญชวนไปเลือกตั้งอบต,อตอกันนะคะหลักฐานที่ใช้มีอะไรบ้างบัตรประชาชนค่ะบางคนถามหมดอายุใช้ได้ไหมได้ค่ะคเอาไปด้วยนะคุณผู้ชมนะหรือจะเป็นบัตรหลักฐานอื่นๆใดของทางราชการหรือว่าหน่วยงานของรัฐแต่ ย้ำนะคะว่าต้องมีรูปถ่ายต้องมีเลขแบะจำัวประชาชนของเรานะคะถึงจะนําเอาไปเลือกตั้งได้นะคะ8ปดโมงถึง5้าโมงเย็นย้ํากันหน่อยนะคะรีบๆออกแต่เช้าก็ดีพราะกลัวว่าตอนเย็นพรุ่งนี้รถจะติดเดี๋ยวไปไม่ทันกันนะคะ